กับข้าวหลากหลายปรุงสุกสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราผัดผักผัดเผ็ดหรือว่าจะเป็นแกงจืดและอีกนับ10เมนูที่พร้อมตักเสิร์ฟให้ลูกค้าร้านข้าวราดแกงย่านฝั่งทนร้านนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวันค่ะเพราะราคาไม่แพงรสชาติก็อร่อยแต่ช่วงนี้ที่ผักขึ้นราคาพรวดๆแบบไม่แตะเบรกเจ้าของร้านบอกว่าได้รับผลกระทบแน่นอนแต่อาศัยว่าสั่งวัตถุดิบทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ครั้งละปริมาณมากๆก็ใช้วิธีถัวเฉลี่ยกันไปก็พออยู่ได้ค่ะที่ใช้เยอะก็คือกะหล่ำปีวันละ20กิโลกรัมแต่ก็แอบกระซิบนะคะว่าตอนนี้ต้องงดสั่งผักชีไปก่อนค่ะเพราะสู้ราคาไม่ไหวส่วนขึ้นฉ่ายต้นหอมยังจำเป็นต้องใช้แต่ก็ลดปริมาณลงอย่างที่เคยซื้อ1กิโลกรัมก็เหลือ3ขีดแต่ไม่ขึ้นราคาอาหารนะคะยังให้เยอะเหมือนเดิมค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสั่งมาลองชิมสักหน่อยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะมีทั้งกะเพรามีทั้งกะหล่ำปีแล้วก็ผัดวุ้นเส้นมีใบขึ้นฉ่ายด้วยค่ะทั้งหมดนี่เท่าไหร่คะพี่45บาทเองค่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้มากๆค่ะแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะจานนี้45บาทกับข้าว3อย่างมีขึ้นฉ่ายด้วยอิ่มจุกๆกันไปเลยค่ะแต่ถ้าราดกับข้าว2อย่าง35บาทกับข้าว1อย่างก็30บาทเท่านั้นค่ะแต่เยอะทุกจานจริงๆลูกค้าขาประจำเพียบทั้งคนย่านนี้ทั้งพี่ๆแท็กซี่พี่ๆไรเดอร์ที่มาฝากท้องกันบางคนมาทานตั้งแต่เปิดร้านครั้งแรกแล้วก็ทานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะรสชาติก็อร่อยครับราคาประหยัดมาก สำคัญราคาประหยัด สองอย่างครับอิ่มไหมคะอิ่มครับอิ่มอยากให้เยอะช่วงนี้มีผักแพงเกิดขึ้นมานะคะได้ข่าวอยู่ใช่ไหมคะครับที่ร้านนะคะเขาเราเห็นร้านอาหารมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงโอ้ผมว่าปกตินะครับไม่วัตถุดิบเขาก็ปกติครับก็ยังให้เยอะเหมือนเดิมยังอิ่มเหมือนเดิมคนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยจานเดียวอิ่มมีแต่บอกว่าขอข้าวออกอีกหน่อยคือเขาให้เยอะเขาเห็นเราตัวใหญ่เขากลัวเราไม่อิ่มคือบางทีเนี่ยช่วงมันโควิดใช่ไหมเรากว่าจะได้สักเที่ยวหนึ่งใช่ไหมบางทีเที่ยวหนึ่งได้35 40มากินที่นี่ได้เลยเพราะว่ายังไงก็ไม่เกิน35บาทน้ำก็ฟรีอะไรก็ฟรีไงครับก็มาประจำเหมือนกันเพราะเขาเปิดตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ขายถูกให้เยอะอะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้ผักแพงด้วยกินเข้าไปนี่เราเห็นไหมคะว่าปริมาณผักเปลี่ยนแปลงไปไหมก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่อยู่ในราคาที่เหมาะสมรับได้จ่ายได้ครับผักกับเนื้อเป็นยังไงคะตอนนี้ราคามันสูงจริงแต่ทางร้านก็ไม่ได้ลดปริมาณอะไรไปสักเท่าไหร่คุณภาพของเขายังคงดีอยู่ยังอร่อยเหมือนเดิมยังอร่อยเหมือนเดิมครับถูกเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมฮะท้องอิ่มแล้วไปสำรวจตลาดกันต่อค่ะที่ตลาดกรุงธนเป็นตลาดสดขายผักขายเนื้อสัตว์เข้าไปนี่ใจหายเลยค่ะเงียบเหงามากๆพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ายิ่งช่วงนี้ผักแพงตลาดยิ่งเงียบค่ะหลังจากที่บรรดาพืชผักนะคะขึ้นราคากันเป็นเดือนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะช่วง2วันนี้แม่ค้าบอกว่าราคาเริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะโดยเฉพาะนี่ค่ะขึ้นช่ายต้นหอมผักชีก็ลดลงมานะคะเป็นหลักร้อยกันเลยทีเดียวค่ะอย่างผักชีจากราคากิโลกรัมละ400บาทเหลือ250บาทค่ะขึ้นช่ายจาก350บาทเหลือ250บาทต้นหอมจาก120บาทเหลือ100บาทส่วนกะหล่ำปีจาก50บาทเหลือ40บาทค่ะแม่ค้าแผงผักบอกว่าช่วงนี้กระทบหนักค่ะนอกจากขายผักไม่ได้กำไรยังต้องควักทุนมาเป็นเดือนแล้วแต่ก็พยายามประคองตัวไปค่ะเพราะหวังว่าอะไรๆจะดีขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆและผักจากจีนเริ่มส่งเข้ามาได้ที่สำคัญขอให้น้ำท่วมลดลงเร็วๆค่ะชักทุนตลอดเลยไม่เคยได้กำไรเลยเพราะว่ามันขาย10บาทก็รู้อยู่มันไม่ได้กำไรอยู่แล้วนี่เราไม่รู้จะทำไงอ่ะขายแพงลูกค้าก็รับไม่ไหวช่วงนั้นเจอกันหลายอย่างมากเลยน้ำท่วมเออฟิลไหนจะปิดประเทศอีกของนำเข้าก็มาไม่ได้ของเราก็เข้าออกไม่ได้แล้วไหนร้านอาหารใหญ่ๆก็ปิดหมดโดนคำสั่งปิดหมดมาซื้ออะไรบ้างคะซื้อผักไปทำส้มตำค่ะค่ะมีผักอะไรบ้างคะพี่มีมะละกอพริกมะนาวแล้วก็แตงกวากระเทียมค่ะแพงขึ้นไหมคะแพงขึ้นเยอะค่ะแพงขึ้นกี่เท่าคะที่ซื้อไป
็เยอะพอสมควรค่ะแล้วต้องปรับตัวยังไงบ้างก็ซื้อน้อยลงค่ะกินหมูแทนการทำกับข้าวซื้อผักสดไปทำกินเองกับซื้ออาหารตามสั่งทานเลยเนี่ยอันไหนมันประหยัดกว่ากันจริงๆถ้าถามตอนนี้ก็ซื้ออาหารตามสั่งกินจะคุ้มกว่าค่ะใช่คุ้มกว่าเพราะมันแพงขึ้นค่ะข้าวปลาอาหารแบบนี้มันแพงขึ้นถ้าซื้อไปทำเองมันไม่คุ้มทั้งร้านอาหารริมทางร้านสตรีทฟู้ดแผงค้าผักและประชาชนเองในฐานะผู้บริโภคต่างก็ต้องปรับตัวค่ะท่ามกลางภาวะผักแพงน้ำมันแพงเพื่อให้สามารถประคับประคองตัวเองไปได้และก็หวังนะคะว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลายได้โดยเร็วค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน